สวัสดีครับอยู่ผมกัปตันเท็ดดี้นะฮะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเครื่องบินธรรมดาห่างหายไปนานนะฮะกับเกมนี้ก็เผื่อบางคนจะคิดถึงนะครับก็ขออภัยนะฮะช่วงนี้ปลายปีเนาะอย่างที่ผมบอกไปคลิปก่อนๆว่าจะรวมญาติกันแล้ววุ่นๆนิดหน่อยนะฮะก็เลยห่างๆไปหน่อยเนาะก็สำหรับคนที่ติดตามมาซิมเปิลเพลนอยู่นะฮะก็วนมาให้หายคิดถึงกันหน่อยนะฮะก็จริงๆผมก็อยากลงอยากทำไทเกอร์ต่อแหละแต่ว่าเห็นส่วนมากนะฮะจะเรียกร้องซิมเปิลเพลนกันก็เลยลุยต่อนิดหน่อยนะก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตนะครับวันนี้ก็ว่าจะไม่เปิดชั่วโมง20นาทีผ่านภารกิจแบบสร้างต่อหน้านะฮะก็วันนี้ส่วนหนึ่งมาพูดคุยนะฮะเพราะว่าปีใหม่แล้วนะฮะก็ถือซะว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปในตัวนะฮะก็จะไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเลยนะก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมขอนี่ดีกว่า Races แข่งนี่โกปีกรบโกพริกโกพริกมาอ่านว่าโกบรีสนะฮะไม่ได้อ่านว่าพริกนะอ่านว่าพรีสภาษาอะไรไม่รู้ลืมไปละซึ่งยานพาหนะผมจะใช้ก็คือลำนี้นี่เคยเห็นกันไปแล้วนะฮะสลับไอ้รถธรรมยะนะฮะผมไปจูนมาใหม่นะฮะให้มันเพิ่มอัตราการวิ่งได้ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อให้เขาก่อนไหมเฮ้ยมุมไหนเฮ้ยเขาวิ่งไปแล้วเราตามสิโอ้โหเสียงดอกยางจะเบียดถนนนะครับเพราะว่าผมทำล้อไม่เท่ากันและแรงกดที่ลงตัวรถจะไม่เท่ากันมาสังเกตผมไปจูนใหม่มานะฮะทำให้รถมีความเกาะถนนน้อยลงนะฮะพูดง่ายๆแต่ก็เข้าโค้งได้ดีขึ้นมันทำ power slide ได้นะฮะเหมือนดริฟต์อะแต่ไม่ใช่ถึงขั้นดริฟต์ตามทันละเว้ยตามทันละเว้ยเอ้ยชนไม่โดนวุดเอาแล้วฮะโค้งหน้าค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวอย่าเพิ่งหลุดโค้งแล้วจังหวะนี้ทำ power slide ชัวเข้าได้ดียังไปต่อได้ฮะโค้งหน้ามีโค้งอันตรายผ่อนคันเร่งนิดนึงแล้วทำ power slide อึ๊บตกไม่ตกสนามครับสวยงามโค้งไปอีกโค้งหนึ่งเอาเฮ้ย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 อ้าวตกสนามซะงั้นอีกรอบอึ๊บมันตามมาแล้วอ้าวมันแซงมันแซงซะงั้นเลยมันบอกว่ามารอบนี้ไม่ต่อให้เมื่อกี้แค่วอร์ม again ก็คลิปนี้มาเพลินๆนะฮะเอาไปนั่งดูเล่นกันไม่มีอะไรมากแค่จะมาอวดเฮ้ยอย่าชนสิแค่จะมาอวดยานพาหนะเฉยๆนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมไปนั่งจูนจนตอนเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นการจูนที่ดีที่สุดสำหรับรถคันนี้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกอย่างนึงมาโชว์ให้ดูนะฮะคลิปนี้ปล่อยของครับโชว์ของโชว์ของชูดูชูดูชูดูค่อยๆเข้าโค้งถ้าไปนิ่มๆฮะทำ power สไลด์ไหลไหลไหลไปนิดนึงเกือบไปโอ้โหโค้งนี้ระวังหลุดเข้าโค้งด้านมุมในมุมในมุมในสวยก็ถ้าสังเกตนะฮะรถที่ AI มันนำมาแข่งกับผมมันจะเข้าโค้งได้ดีกว่านะแต่ว่ารถผมเน้นเท่ไปส่วนหนึ่งเฮ้ยอย่าตกสนามสิโทษอดเท่เลยเช็คพอยต์สุดท้ายแล้วมาตกสนามอ่ะสไลด์เข้าอ้าวปลดล็อก achievement go breeze เรียบร้อยชิวขับรถเล่นละตัวครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะฮะหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วนะฮะก็จะอุ้ยเอ้ยไม่ระเบิดรอดก็เดี๋ยวผมจะทำไทเกอร์ต่อนะฮะอาจจะทำยาวๆเพราะว่า
Simple Plans นี่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไอเดียดีๆในการสร้างยานพาหนะนะฮะก็ตอนนี้ผมมีเครื่องบินที่ผมดีไซน์ทิ้งไว้แล้วอยู่2ลำแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนะฮะก็มันออกจะดีไซน์ล้ำๆไม่ค่อยดูเหมือนเครื่องบินเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะบินได้ดีไหมแต่เดี๋ยวผมจะลองไปทำดูนะฮะก็อาจจะอีกสักพักหนึ่งกว่า Simple Plans จะออกมาอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ได้เห็นเครื่องบินใหม่แน่นอนอาจจะ1หรือ2ลำนะฮะขึ้นอยู่กับว่าผมจะทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าลำที่2เนี่ยยังดีไซน์ไม่เสร็จนะแต่ลำแรกเสร็จไปแล้วก็แต่ยังไม่ได้สร้างในเกมนะฮะก็ต้องรอกันหน่อยส่วนไทเกอร์นะฮะก็ยังทำไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างรอ Simple Plans นะฮะเอาละหมดช่วงแข่งบ้าบอละนะขึ้นให้แล้วเรามาต่อกันนะฮะของอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะอวดก็คือนี่มันอยู่หนใดไม่ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะเลยเขียนว่าถังไว้ก่อนถังนะรถถังลายสีทรายนะฮะจะเรียกมันว่ารถถังได้ไหมอ่ะคือผมเห็นผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์เนาะก็เห็นมีเพื่อนที่คอมเมนต์กันมานะฮะก็มีขอให้สร้างหลายอย่างเนาะมีเครื่องบินแบบโน้นแบบนี้เรือรถถังอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยด้วยความที่อย่างที่ผมเคยพูดว่าผมอะสร้างไอ้ยานพาหนะหน้าตาแบบบ้านๆเหมือนในโลกจริงไม่ค่อยเป็นนะฮะผมถนัดสร้างตามอารมณ์ผมมากกว่าผมก็ประกอบไปประกอบมาก็ได้อีเนี่ยขึ้นมานะก็ส่วนตัวนะครับผมสร้างรถคันนี้ขึ้นมาด้วยไอเดียแบบโคตรหรูเลิศกระฉับกระฉูดนะฮะคือสร้างลื่นมากนะฮะแต่ว่าไปติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือตรงเนี้ยผมไม่รู้จะใส่ออปชันอะไรตรงท้ายมันนี่ผมติดจรวดเป็นก้อนๆกระปุกห้านเนี่ยผมไม่รู้จะไปใส่อะไรมันก็เลยแบบเนี่ยติดไว้ให้มันดูแบบบอดๆให้มันแบบไม่โล่งอะเนาะมันแบบจะดูแปลกๆไปบ้างนะก็เป็นรถถังที่ผมทําออกมานะผมขอเรียกมันว่ารถถังแล้วกันจัดว่าใส่ออปชันอาวุธเข้าไปเต็มมากมาเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่ามีออปชันอะไรบ้างนะฮะเริ่มจากการเคลื่อนไหวก่อนเลยมีมุมแบบมองมุมคอกพิทนะฮะผมต้องติดตั้งคอกพิทไว้ตรงนี้นะตรงที่ผมชี้เมาส์นี่ตรงกลางเล็กๆนี่เพื่อให้คอกพิทอ่ะมันสามารถหันไปกับปืนใหญ่ได้ตัวเทเลตเนี่ยอย่างเงี้ยจะทําให้ผมสามารถล็อกเป้าจรวดได้เพราะว่าเกมนี้เวลาล็อกเป้าจรวดมันคิดจากคอกพิทนะใครเผื่อใครไม่รู้นะจะคิดจากเป้าที่เราเห็นจากคอกพิทเราก็เนี่ยผมก็ตั้งให้มันเนี่ยเลื่อนขึ้นลงได้หมุนได้เนี่ยตัวเทเลตก็จะหมุนได้360นะฮะตัวแกนหมุนมันจะดูน่าเกลียดหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ทำอะไรให้มันยุ่งยากผมทำให้มันเคลื่อนไหวง่ายที่สุดโล่งที่สุดนะฮะเพื่อการขยับที่แจ่มแมวเสร็จปุ๊บอันนี้คือฟังก์ชันที่รถถังควรจะพึงจะมีเนาะแล้วก็มีติดปืนกลเอาไว้นะฮะติดปืนกลไว้จริงผมก็อยากจะติดให้มันเป็นปืนใหญ่แหละแต่เกมนี้มันมีปืนใหญ่ให้ใช้ก็เอาเป็นปืนกลมาแล้วกันแล้วก็ใส่อินฟินิตโรเตเตอร์ที่ผมโหลดมาถ้าเกิดกดเล็งไอ้พ่นปุ๊บอีตัวปืนนี่ก็จะหมุนนะฮะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแค่หมุนให้มันเท่ๆเฉยๆเสร็จปุ๊บมีอะไรให้ผมเล่นอีกไอพ่นนะฮะถ้าเกิดเรากดเร่งไอพ่นขึ้นมาสังเกตดูมันจะเป็นโหมดแบทเทิลก็คือปืนจะหมุนเนาะและไอตรงปีกด้านหลังเนี่ยที่มีจรวดใหญ่ๆเนี่ยมันจะเห็นปะมันจะยกขึ้นปุ๊บไอพ่นก็จะกดเร่งได้นะฮะเดี๋ยวปุ่มไหนเร่งจรวดวะลืมนี่ไอตรงนี้ผมติดมาให้เท่ๆนะไอพ่นเนี่ยผมบอกเลยเพราะว่ามันขอเร่งนะขอออกหน่อยดังคือไอพ่นเนี่ยมันเป็นตัวทําให้แบบรถมันเสียสมดุลในการวิ่งนะฮะเพราะมันไม่ใช่เครื่องบินเนาะแล้วไปติดไอพ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งผมทําไว้เพื่อช่วยในการเร่งเครื่องเพราะว่าอันเนี้ยผมมีโหมดถ้าผมปิดไอตัวหนึ่งไว้เนี่ยปิดไว้เงี้ยรถจะขับเคลื่อนแค่ล้อหน้านะฮะ4 ล้อแต่ว่าถ้าเกิดผมเปิดตรงนี้ปุ๊บล้อหลังอีก4 ล้อก็จะทำงานนะส่วนล้อกลางนี่
ล้อกลางเห็นไหมล้อกลางอันนี้เอาไว้แบบพอตัวรถมันยาวเลยตั้งไว้แบบเผื่อขึ้นเนินนะฮะให้มันแบบไม่กระแทกเนาะแล้วก็เนี่ยพอขับเคลื่อน4 ล้อเงี้ยความเร็วมันจะได้แค่เนี้ยมันจะขึ้นช้าเราก็ใช้ไอ้พ่นช่วยได้ในการเร่งเพราะว่าถ้าเกิดเจอเนินหน่อยแม่งปีนไม่ขึ้นไอ้รถที่ยานี่หนักด้วยแล้วความเร็วมันต่ําไม่ใช่ว่าผมปรับพลังเครื่องไม่แรงนะนี่ผมปรับแรงม้าสูงสุดแล้วแต่ว่าตัวรถมันหนักแล้วก็คันมันใหญ่บวกกับล้อที่ใหญ่ด้วยนะฮะส่วนล้อเป็นประเภทตีนตะขาบนะวิ่งได้ทั้งพื้นธรรมดาอย่างนี้พื้นถนนแล้วก็พื้นหญ้าอะไรพื้นทรายวิ่งได้หมดนะฮะเป็นแบบวิบากเอ้าต่อมาเรามาดูอาวุธกันนะฮะมีอาวุธยิงอากาศได้4แบบ4นัดนะฮะคืออินเตอร์เซปเตอร์อินเตอร์เซปเตอร์ก็คือจรวดนี้นี่ที่ติดอยู่บนหลังคานี่4นัดผมตั้งให้เป็นองศาเฉียงขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการเล็งให้ดูโอ้โหมีเครื่องบินลำเดียวให้กูเล็งเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะผมว่าแม่งไม่เห็นแน่เลยอ่ะเขาบังองศายกไม่สูงเนี่ยเดี๋ยวนะขอรีเซ็ตครับก็เวลาเล็งนะฮะมองมุมคอกพิทจะเวิร์กสุดเฮ้ยลำนี้ได้อยู่คาเมร่าหนึ่งครับหนึ่งนี่จะเป็นมองมุมหน้ารถนะฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยลำนั้นถึงแล้วนะทวินพร็อพนี่เดี๋ยวผมขอล็อกเป้าแนวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะกดออกไปยิงให้ดูจรวดบนหลังโอ๊ยจรวดบนเทเลตนะฮะจะทำการยิงมันล็อกให้เองเอาพร้อมยิง Fox 3ไม่พุ่งเป็นแนวโค้งเฉียงขึ้นนะฮะตั้งมาไว้สำหรับยิงไปในทิศทางที่แบบเครื่องบินที่อยู่บนฟ้าสังเกตดูถ้าเกิดเนี่ยถ้าผมรีเซ็ตให้ดูเนี่ยจรวดมันจะมาในแนวนี้ฮะเห็นไหมมันจะเอียงขึ้นนะแล้วก็ส่วนมากจะเน้นจู่โจมภาคพื้นดินนะฮะภาคพื้นดินนี่จะมีของเล่นเยอะมากเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยจรวด14ลูกนะฮะถูกติดไว้ตรงนี้เห็นไหมเป็นแผงเนี่ยยิงเป้าหมายคือยิงเป็นแนวระนาบนะฮะแนวระนาบเดียวกับรถถังล็อกเป้าไม่ได้ยิงไปข้างหน้าไว้สลับจู่โจมใส่ศัตรูที่อยู่ภาคพื้นดินนะฮะแล้วก็มีต่อคืออีนี่ล็อกเก็ตพอตนะฮะก็จะติดอยู่ตรงเทอร์เรตนะฮะนี่สังเกตดูตรงเทอร์เรตเนี่ยมันก็จะมีข้อดีตรงคือมันหันไปกับเทอร์เรตได้ด้วยนี่ไงเนี่ยหัวแม่งหมุนไปทางไหนแม่งยิงไปทางนั้นนะฮะเฮ้ยไม่ได้จะกดลงเนี่ยเงยหน้าขึ้นยิงก็ได้ไม่ธรรมดานะฮะตัวเทเลตนี้แต่ว่าเท่าที่ผมลองใช้ดูเองนะห้ามยิงปืนกลไปด้วยแล้วก็ยิงจรวดเพราะว่ามันจะบั๊กเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคือมันเป็นการที่จรวดผมมาพุ่งออกไปแล้วเนี่ยพุ่งไปเงี้ยแล้วปืนกลอ่ะมันไปยิงโดนจรวดแทนที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับจรวดมันกลายเป็นว่าโอ้ยระเบิดจนได้กลายเป็นว่ามันมาสร้างความเสียหายให้ตัวป้อมปืนป้อมจรวดที่มันติดอยู่กับตัวรถผมอ่ะไอตัวฐานปล่อยจรวดมันอ่ะเนี่ยที่ผมใส่ไว้ข้างในเนี่ยมันอันนี้เท่าที่ผมดูน่าจะเป็นบั๊กของเกมอยู่แล้วนะฮะก็คงแก้ไม่ได้แหละเนี่ยต้องผมต้องแจ้งไปทางผู้พัฒนานะฮะแล้วก็มีอะไรอีกให้เล่นเคลเวอร์2อันนะฮะก็คือตกอุ้ยรถอย่างดังก็คือตัวนี้นะฮะที่ผมทำโหมดแบทเทิลตั้งขึ้นไว้เพื่ออะไรนะฮะเพราะว่าเพื่อไม่ให้มิสไซล์แม่งลากพื้นนะฮะเราเร่งเครื่องไปก่อนมันเป็นมิสไซล์โจมตีระยะไกลโคตรๆนะฮะไอตัวเคลเวอร์เนี่ยแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงมันช้านะแต่ถามว่าดีไหมดีโคตรๆจะทำให้ดูผมล็อกเป้าเรือลบจากระยะ10ไมล์นะฮะซึ่งเรือไม่มีทางยิงถึงแล้วก็ตั้งจรวดขึ้นมาผมชอบมากเลยโหมดเนี้ยเสร็จปุ๊บยิงจรวดออกไปซึ่งมันเป็นจรวดที่เป็นสำหรับยิงภาคพื้นดินแต่ผมยิงเสยขึ้นฟ้าในแนวด้านจากไปด้านหลังนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เห็นไหมเป็นหางดาวตกเลยดีนะเนี่ยกลางคืนพอดีเห็นชัดชัด
มันก็จะพุ่งไปของมันนะฮะแต่ว่าเนี่ยมันจะพุ่งไปจะชนเป้าหมายแต่ข้อควรระวังนะฮะก็คือจุดนี้ฮะห้ามเนี่ยเรียบจรวดไปกับพื้นเงี้ยแล้วก็ยิงไม่งั้นจรวดมันจะไถไปกับพื้นเสร็จปุ๊บถ้ามันเจอขอบปั๊มถ้าผมอยู่ใกล้ๆนี่แม่งแตกเลยนะเนี่ยผมแม่งสลายไปด้วยทั้งคันรถเลยจรวดของเราก็ยังพุ่งไปต่อนะฮะเราจะไปดูกันใกล้ๆกูจะเห็นอะไรไหมเนี่ยปิดระบบกันอ๋อจริงๆผมน่าจะเซตกล้องไว้ตรงจรวดมิสไซล์เลยนะผมลืมพุ่งไปแล้วไม่เห็นว่านายเราอยากเห็นน่ะเอาใครทำเครื่องบินตกวะจอดเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นนิดนึงอือหือไกลโคตรตูมยังตูมเห็นควันเล็กๆนะฮะไว้จู่โจมเอาละฮะแล้วก็เราก็มาถึงลูกเล่นสุดท้ายของรถถังคันนี้แล้วนะฮะก็คือไอ้เจ้าอันนี้บูม25นี่คือมันเป็นระเบิดไว้สำหรับทิ้งนะฮะเนี่ยถ้าเรากดผมกดดูติดดีเทคเชอร์ไว้นี่ว่ะใช่มันเล่นมุกมันทิ้งไม่ได้เพราะว่าผมติดดีเทคเชอร์ไว้นี่เห็นไหมสีเดี๋ยวออกไปตรงนี้เห็นชัดกว่านี่เห็นไหมนี่ผมติดดีเทคเชอร์ไว้ห้าอันนะฮะมันจะทำหน้าที่ดีดไอ้บูมไอ้ระเบิดทิ้งเนี่ยไปข้างหลังถามว่าผมติดไว้ทำไมนะฮะก็ไว้สลับโจมตีด้านหลังไงเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหันปืนมาแบบนี้สมมุติว่าผมขับรถไปเนี้ยเสร็จปุ๊บไม่ต้องเลือกบูมเลยผมเซตดีเทคเชอร์ไว้แล้วปุ๊บเนี่ยสมมุติศัตรูมาข้างหลังเนี่ยเราก็กดอ้าวเฮ้ยผิดปุ่มมันปุ่มไหนวะเออเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถจู่โจมศัตรูที่อยู่ข้างหลังได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องหันปืนนะฮะดีเทคเชอร์ยิงออกไปนี่เอ้าเฮ้ยทำไมมันไม่ระเบิดมันควรจะระเบิดตอนที่มันกระแทกพื้นสิบางทีมันก็มีบ้างนะฮะเพราะว่าผมมันเกมนี้มันไม่ใช่แบบว่าจรวดมิสไซล์จะระเบิดทันทีที่กระแทกนะถ้ากระแทกเบาเกินมันก็ไม่ระเบิดนะฮะอันนี้สวยงามก็สำหรับจู่โจมศัตรูที่อยู่ด้านหลังนะฮะก็เรียบร้อยนะฮะกับรีวิวรถถังคันนี้นะฮะก็ดีไซน์มันก็อาจจะดูแบบแปลกไปบ้างนะฮะแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละถ้าให้ผมดีไซน์ด้วยตัวเองนะฮะเอาล่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับซิมเพิลเพนส์คลิปนี้นะฮะก็ทำให้หายคิดถึงเฉยๆนะฮะก็ไหนๆก็ไหนๆนะฮะผมทิ้งนี่ไว้ให้ทำแบบเร่งด่วนนะฮะด้วยไอเดียที่มันแวบเข้ามาในหัวแบบสวยงามนะฮะก็เป็นการส่งท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีใหม่อะไรล่ะโอ้ส่งท้ายปีเก่านะฮะต้อนรับปีใหม่นะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามผมนะฮะแล้วก็ขอฝากเกมต่างๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าผมอยากจะเล่นอะไรผมก็จะเล่นนะเนาะครับก็ไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะฮะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะได้ลงเมื่อไหร่ก็ยังไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะลงล่วงหน้าก่อนปีใหม่เพราะว่าที่แน่ๆวันปีใหม่ผมไม่ว่างนะก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็เนาะขอปิดท้ายด้วยดอกไม้ไฟนะฮะทำมาแบบโง่ๆไว้ให้ดูเล่นนะฮะเพราะว่าเกมนี้มันมีลิมิตของเกมมันเนาะมันทำได้แค่นี้เนาะผมก็ดีกว่าไม่มีนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมกัปตันเท็ดดี้ก็คือบินธรรมดาลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับไทเกอร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ดอกไม้ไฟสวยงามมากครับท่านผู้ชมดอกไม้ไฟเหรอวะนะฮะมันระเบิดชัดๆไปละไป
บ๊ายบาย